สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนใน Channel YouTube Peter Bone นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวยามเช้ากันครับวันที่3พฤศจิกายน2563มีประเด็นใหญ่เกี่ยวกับ Declan Rice มาฝากกันว่าเชลซีอาจจะยื่นข้อเสนอขอซื้อในเดือนมกราคมรวมไปถึงบทสัมภาษณ์ของปีเตอร์เช็คนะครับที่พูดถึงเบื้องหลังในการปิดดีลคว้าตัวเอดูอาร์เมนดี้มาร่วมทีมก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ของผมก่อนนะครับถ้าเกิดใครรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังปวดเอวหรือว่าปวดเข่าขอให้นึกถึงกระเบนเน็บได้เลยนะครับมียาหม่องสมุนไพรด้วยแล้วก็มียาถ่าย123ด้วยนะครับเจ้าของเดียวกันติดต่อไปขอซื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์หรือว่าทาง Facebook Fanpage ก็สั่งซื้อได้บอกว่ามาจากปีเตอร์โบสเลยนะครับวันนี้ผมมาสายนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้เปลี่ยนเวลาเข้าทำงานวันหนึ่งเนื่องจากมีงานตอนค่ำๆนะฮะแล้วก็ฝากทุกคนไปติดตามผลงานของผมกับ Official Chelsea ด้วยนะครับรวมไปถึงช่อง Bot Earn Channel ที่มี Reaction นัด40 Class Noda มาเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ทั้งคู่เลยนะครับมาดูข่าวสารกันดีกว่านะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่เมื่อวานนี้เกี่ยวกับ Declan Rice นะครับมิดฟิลด์ของ West Ham United ซึ่งรายงานครั้งนี้มาจากนักข่าวน่าเชื่อถือด้วยครับไซมอนจอห์นสันนะครับของ The Athletic UK บอกว่าเชลซีหวังว่าเดคันไรซ์จะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับ West Ham United นะครับเพราะเชลซีกำลังวางแผนอาจจะยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวไรซ์ในเดือนมกราคมปี2021นะครับถ้าใครตามข่าวมาตลอดจะทราบดีนะครับว่าเชลซีเนี่ยสนใจในตัวเดคันไรซ์มาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วแต่ The Athletic บอกว่าเชลซีไม่เคยยื่นข้อเสนอแบบเป็นทางการเลยเพราะเชลซีไม่สามารถขายนักเตะเพื่อหาเงินมาเพิ่มได้หลังจากช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเราใช้เงินไปเกิน200ล้านปอนด์นะครับกับการซื้อซีเยกฮาวเวสแวนเนอร์ชิวเวลเอดูอาร์เมนดี้ใช้เงินไปเยอะนะครับไซมอนจอห์นสันบอกว่าตอนแรกเชลซีตั้งใจนะครับว่าจะขายนักเตะแบบถาวรสัก2คนซึ่งถ้าเกิดขายได้แบบถาวรเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเชลซีน่าจะมีทุนเพียงพอในการไปยื่นซื้อเดคันไรซ์แต่ประเด็นคือท้ายที่สุดเราขายนักเตะแบบถาวรค่าตัวเปี้ยงๆเมื่อช่วงซัมเมอร์ได้ไม่ค่อยเยอะตามเป้าส่วนใหญ่จะเป็นขายนับรวมตั้งแต่2ปีก่อนทั้งอาซาหรือโมราต้าที่ซื้อไปตั้งแต่2ปีก่อนแต่เพิ่งจ่ายเงินปีนี้ซึ่งพวกค่าตัวอาซาโมราต้าก็เอาไปใช้กับพวกตัวรุกหมดแล้วนะครับแต่เงินที่จะซื้อเดคันไรซ์เนี่ยเชลซีต้องขายเพิ่มอีกสัก2คนแต่ดันขายไม่ออกนะครับส่วนใหญ่เป็นการปล่อยยืมตัวแล้วมีออปชันมากกว่าซึ่งเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาพอขายไม่ออกทำให้แผนการไล่ล่าเดคันไรซ์ก็เลยต้องพับไปก่อนนะครับแล้วฝั่งเวสต์แฮมเนี่ยพยายามจะคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่ให้ได้อันที่จริงเดคันไรซ์กับเวสต์แฮมก็โอ้โหสัญญาเหลืออีกยาวเหมือนกันนะครับถึงปี2024แต่เวสต์แฮมเนี่ยจะเพิ่มเงินให้ครับเพิ่มเงินให้เพื่อซื้อใจให้นักเตะอยากอยู่กับทีมต่อไปทั้งนี้ครับ The Athletic UK บอกด้วยว่าแม้เชลซีจะอยากได้เดคันไรซ์มากๆนะครับในเดือนมกราคมเดี๋ยวจะยื่นข้อเสนอขอซื้อด้วยแต่มันก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวสต์แฮมก็ตั้งค่าตัวสูงแน่นอนอย่างไรก็ตามครับสื่อบอกว่าถ้าเชลซีผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ UCL ได้อาจจะช่วยโน้มน้าวให้นักเตะอยากย้ายมายิ่งขึ้นอาจจะเป็นการช่วยผลักดันฝั่งเวสต์แฮมมากยิ่งขึ้นด้วยโดยแฟรงค์น้ำผ่านนะครับก็หวังจะเอาเดคันไรซ์มาเล่นได้หมดนะครับทั้งกองกลางตัวรับแล้วก็เซนเตอร์ฮาฟก็มองว่ามีโอกาสที่จะเล่นได้เช่นกันโดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าผมเชียร์อยู่แล้วครับสำหรับเดคันไรซ์ยิ่งถ้าเกิดเชลซีคิดจะเล่นแผน4-3-3หรือ4-1-2-3เนี่ยถ้าคิดจะเล่นแผนนี้ยาวๆผมว่ามันต้องมีกองกลางตัวรับธรรมชาติช่วยกองเต้ครับไม่งั้นกองเต้เจ็บทีงานงอครับแล้วผมว่าเดคันไรซ์เนี่ยสูงใหญ่ด้วยนะครับคืออาจจะไม่ได้สูงแบบสูงมากมายแต่ผมว่าหน่วยการเขาตัวหนาสูงในระดับที่ผมว่าในระดับที่มากกว่ากองกลางตัวรับทั่วไปผมใช้คำนี้แล้วกันไม่ได้สูงเวอร์นะประมาณ185-186เนี่ยแต่ถือว่าหน่วยการดีแล้วก็ตัวหนาแข็งแกร่งนะครับภาวะผู้นำมีถ้ากองเต้เจ็บขึ้นมาไม่พร้อมขึ้นมาก็ลงแทนกองเต้ถ้าอยากเน้นเกมรับก็ลงคู่กองเต้ในแผน4-2-3-1ได้หรือถ้าเกิดเซนเตอร์ไม่พอก็จับไปยืนเซนเตอร์ได้ในบางครั้งผมเลยคิดว่าเดคันไรซ์สักค่าตัวไม่เกิน60ล้านนะผมเชียร์ให้เชลซีซื้อมานะครับแล้วก็ได้โควต้าโฮมกรอนด้วยโควต้านักเตะท้องถิ่นซึ่งจะส่งผลดีต่อเชลซีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมารอดูกันครับว่ามกราคมนี้เราจะยื่นซื้อจริงๆตามที่ The Athletic บอกหรือเปล่าแต่ยื่นซื้อไม่ได้หมายความว่าเขาต้องขายเสมอไปนะคือเอายื่นเขาจะขายไม่ขายผมว่าเดี๋ยวดูกันอีกทีผมมองอย่างนี้ถ้าเชลซีอยากได้จริงๆนะมกราคมแยบไปก่อนถ้าไม่ได้และนักเตะไม่ต่อสัญญากับเวสต์แฮมผมว่าซัมเมอร์เ
เชลซีไม่พลาดครับเพราะว่าใจนักเตะก็อยากมาเราก็อยากได้เงินทุนซัมเมอร์หน้าเราก็น่าจะพอมีคิดว่าไม่ช้าก็เร็วครับมีโอกาสได้ตัวเดคแคนไรส์นะฮะจากข่าวของเดคแคนไรส์นะครับไปดูเมสันเมาส์นะฮะชื่นชมฮาคิมซีเยกครับนักเตะใหม่ของเราเมาส์บอกว่าซีเยกเนี่ยโหเวิลด์คลาสเลยนะครับเมาส์บอกว่าพวกเราเนี่ยทราบดีว่าเมื่อซีเยกได้บอลเนี่ยเขาสามารถทำอะไรได้บ้างและสามารถช่วยอะไรให้กับทีมได้บ้างเขาเนี่ยเป็นนักเตะระดับโลกเลยนะเห็นได้ชัดตั้งแต่ย้ายมาเขายิงประตูในเกมเจอคราสโนดาแล้วก็ยิงได้ในเกมเจอกับเบอร์ลี่นี่เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆเขาเล่นฟุตบอลแบบมีความสุขแล้วก็เล่นได้ฉลาดมากๆเขาเนี่ยนำหลายสิ่งเข้ามาสู่เชลซีแล้วก็เป็นนักเตะที่ดีมากจริงๆเรียกว่าเมสันเมาส์ชื่นชมอย่างหนักเลยนะครับก็คงคนละตำแหน่งกันด้วยนะครับก็เลยออกปากชื่นชมกันขนาดนี้นะครับเพราะว่าซีเยกก็เล่นปีกขวาไปส่วนเมสันเมาส์เนี่ยก็เล่นเป็นกองกลางตัวรุกไปได้หรือบางครั้งถ้าเกิดว่าตัวขาดตัวเหลือจริงๆก็ขยับไปเล่นตำแหน่งอื่นได้ในบางครั้งนะครับก็ออกมาชื่นชมแล้วซีเยกช่วงนี้กำลังฟอร์มดีต่อเนื่องผมยังคิดเลยว่าจริงผมก็ชอบไคฮาวเวสนะแต่ว่าแฟนตาซีผมจะเปลี่ยนมาใช้ซีเยกแทนฮาวเวสดีไหมนะครับใครใช้ใครลองบอกกันได้นะครับแต่ผมว่าติโมไวเนอร์ทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วแต่ตัวรุกอีกคนนึงเนี่ยเดี๋ยวต้องเลือกดีๆระหว่างไคฮาวเวสกับฮาคิมซีเยกนะครับจากซีเยกนะครับไปดูเรื่องของปีเตอร์เช็คกันหน่อยนะครับมันมี2ประเด็นนะเรื่องของปีเตอร์เช็คเกี่ยวกับการลงทะเบียนพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็เรื่องของเอดูอาร์เมนดี้ที่เช็คได้เครดิตเรื่องของการไปปิดดีลมาได้เอาเรื่องของการมีชื่อลงทะเบียนหน่อยละกันนะครับปีเตอร์เช็คไปให้สัมภาษณ์กับเทเลฟุตนะครับสื่อของฝรั่งเศสเขาบอกว่าผมรู้ว่าผมพร้อม 100% ที่จะช่วยเหลือทีมหากจำเป็นตอนนี้ผมฟิตเต็มที่และด้วยการฝึกซ้อม2เดือนที่ผ่านมาผมคิดว่าผมยังมีคุณภาพเหมือนเดิมนะจริงอยู่ว่าผมพักแข่งขันไป1ปีโดยไม่ได้ลงเล่นเลยแต่มันก็ให้พลังงานบางอย่างกับผมเหมือนกันร่างกายของผมเนี่ยฟื้นตัวหลังจากที่ก่อนหน้านี้ลงเล่นมา20ปีติดในฐานะนักเตะอาชีพซึ่งถ้าสถานการณ์คับขันสถานการณ์ทำให้ผมต้องลงสนามผมก็พร้อมอย่างแน่นอนนะครับเช็คก็พูดเลยว่าไม่ได้ลงทะเบียนเล่นๆโอกาสลงน้อยแต่ถ้าโอกาสมันมาต้องลงจริงๆเขาก็มั่นใจว่าเขาจะพร้อมช่วยเหลือเชลซีนะครับอีกเรื่องนึงเหมือนที่บอกไปครับเกี่ยวกับภารกิจปิดดีลเอดูอาร์เมนดี้มาดูกันหน่อยว่าเบื้องหลังเป็นยังไงนะครับเช็คเป็นคนที่ไม่เหมาเครดิตไว้กับคนตัวเองคนเดียวครับให้เครดิตกับทุกๆคนนะฮะปีเตอร์เช็คก็บอกว่าจริงอยู่ว่าผมเป็นคนเลือกเอดูอาร์เมนดี้มาแต่การจะเลือกและสโมสรจะซื้อเนี่ยฝ่ายอื่นก็ต้องเห็นด้วยทุกคนก็ต้องเห็นด้วยมันเป็นเรื่องของสโมสรและผู้จัดการทีมด้วยเช่นกันซึ่งถ้าผมเลือกเมนดี้แต่ถ้าเกิดคนอื่นไม่สบายใจดีลนี้มันก็คงไม่เกิดขึ้นเราเนี่ยมีรายชื่อผู้รักษาประตูอยู่หลายคนแล้วก็นำเสมอทั้งหมดให้แก่สโมสรให้แก่แฟรงค์ลัมพาร์ดเรามีการคุยกับแมวมองแบ่งปันข้อมูลของเราให้ทุกคนรู้อธิบายข้อดีข้อเสียของผู้รักษาประตูแต่ละคนและในท้ายที่สุดจากการที่ทีมเนี่ยศึกษาเมนดี้มาเป็นเวลา3ปีมันช่วยให้เราเลือกเขาได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเช็คก็คอนเฟิร์มเลยว่าถ้าศึกษามาระยะเวลาประมาณนี้มันไม่ใช่แค่เขาคนเดียวอยู่แล้วซึ่งมันตรงกับข่าวของ The Athletic UK ครับที่ไซมอนจอห์นสันเคยรายงานว่าจริงๆแล้วคริสโตฟ ลอริชอนนะครับคนนี้เป็นอดีตโค้ชประตูเชลซีตอนนี้ผันตัวเป็นสเกาต์นะครับคนนี้เป็นคนที่เจอเมนดี้คนแรกแล้วตามศึกษาฟอร์มมาสักพักหนึ่งแล้วเช็คมาช่วยควอลิฟายอีกทีแล้วก็คนนี้เจ๋งจริงนะครับปีเตอร์เช็คยังพูดด้วยนะครับว่าผมคิดว่าเมนดี้เนี่ยเป็นผู้รักษาประตูที่ยังปรับปรุงได้อีกนะและด้วยความเป็นมืออาชีพกับความปรารถนาที่จะดีขึ้นในทุกๆวันเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะพัฒนาขึ้นอีกนะซึ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ยังไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดของเอดูอาร์เมนดี้เลยด้วยซ้ำนะครับก็ปีเตอร์เช็คชื่นชมเมนดี้แล้วก็บอกเองว่ามีทั้งเขามีทั้งทีมสเกาท์ที่ช่วยกันเลือกมาไม่ใช่แค่เขาจะเคลมเครดิตคนเดียวทั้งหมดนะครับก็ให้คำชื่นชมทั้งบอร์ดบริหารละกันนะครับสำหรับเรื่องของเอดูอาร์เมนดี้ที่ย้ายมาแล้วเทพทันทีนะครับก็เก็บคลีนชีตกระจุยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เสียอย่างง่ายนะครับจากเรื่องของเมนดี้ไปดูคูซูม่ากันหน่อยเขาก็พูดถึงเมนดี้เช่นกันนะครับถึงสาเหตุที่ทำให้เมนดี้เนี่ยปรับตัวกับเชลซีได้อย่างรวดเร็วซูม่าบอกว่าเมนดี้ยอดเยี่ยมเขาตัวใหญ่แต่ก็ใช้เท้าได้ดีเช่นกันเขามั่นใจมากเวลาออกมาคว้าบอลกลางอากาศเมนดี้เป็นคนตัดสินใจได้รวดเร็วและเราก็มีการสื่อสารกันเยอะมากเพราะผมพูดภาษาฝรั่งเศสอยู่แล้วเมนดี้ก็เล่นในลีกเอิงมาก่อนผมเนี่ยรู้จักกับเมนดี้มาก่อนนิดหน่อยนะเขาฉลาดพูดคุยด้วยง่ายแถมใจเย็นด้วยจริงอยู่ว่าเขาอาจจะยังพูดภาษาอังกฤษได้ไม่เยอะแต่เราก็พูดฝรั่งเศสสื่อสารกันได้สบาย
แต่ตอนนี้เขากำลังฝึกอังกฤษอยู่นะแล้วก็คิดว่าเมนดี้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วมากๆเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นตามลำดับนะครับนี่คือเหตุผลที่เมนดี้ฟอร์มดีปรับตัวได้เร็วที่นี่ครับให้เครดิตเรื่องของเมนดี้ไปแล้วจะไม่ให้เครดิตเรื่องของกองหลังก็คงกระไรอยู่นะครับก็มี2อันมาฝากแล้วกันนะครับเริ่มกันที่เรื่องของทีมยอดเยี่ยมแล้วกันทีมยอดเยี่ยมนะครับของพรีเมียร์ลีกนะครับประจำเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจัดโดยเว็บไซต์ WhoScore นะครับซึ่ง WhoScore เลือกนักเตะเชลซีมาติดทีมยอดเยี่ยมถึง3คนและเป็นกองหลังหมดเลยครับคือคูซูม่าเตียโกซิวาแล้วก็เบนชิเวลสาเหตุหลักๆก็คือ4นัดในเดือนตุลาคมเชลซีเก็บคลีนชีตได้ถึง3นัดนะครับแล้วก็คนที่ติดทีมยอดเยี่ยมก็เห็นตามนี้ซูม่าปีนี้โดดเด่นจริงๆนะครับได้เรตติ้งตั้ง 7.7 นะทำในลีกไปแล้ว3ประตูชิวเวลก็เล่นดีมีแอสซิสต์นะครับยิงประตูก็มีส่วนเตียโกซิวาสถิติเกมรับต่อแมตช์ดีมากก็เลยติดมาด้วยนะครับคือคนที่จะติดของฮูสกอร์ต้องมีค่าสถิติที่สูงจริงๆเพราะว่าฮูสกอร์วัดจากตัวเลขล้วนๆครับไม่นับแบบว่าโอ้โหคนนี้ภาวะผู้นำเยอะคนนี้เล่นดีวิ่งเยอะไอ้พวกนี้ฮูสกอร์ไม่นับฮูสกอร์นับถ้ากองหลังใช่ไหมเข้าปะทะต่อเกมเท่าไหร่มงต่อเกมเท่าไหร่ชิงจังหวะตัดบอลต่อเกมเท่าไหร่เคลียร์บอลต่อเกมเท่าไหร่อันนี้ฮูสกอร์นับซึ่งคนที่ติดเข้ามาเนี่ยก็มีซูมาซิวาชิเวลคาวดาโลแซดออริเย่ฮาเมสเนโตบูโนซอนเทงมินแฮร์รี่เคนวัตกินส์พวกนี้คือในเชิงสถิติดีจริงก็เลยติดเข้ามาทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคมนะครับอีกอันนึงครับที่ต้องชื่นชมเช่นกันคือเรื่องของลูกกลางอากาศนะครับปีก่อนเชลซีเนี่ยโอ้โหเสียประตูจากเซตเพลย์ง่ายมากโดยเดี๋ยวโดนหม่งแล้วเดี๋ยวโดนหม่งอีกนะครับแต่มีการเปิดเผยมานะครับจากเว็บไซต์สถิตินะครับที่ชื่อว่า FBREF นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เชลซีคือทีมที่ชนะการดวลกลางอากาศเป็นอันดับ1ของพรีเมียร์ลีกนะครับอันดับ1เลยนะครับอยู่ที่ 62.3% ทั้งที่ปีก่อนเสียจากลูกตั้งเตะอย่างง่ายนะครับอันดับ2เอเวอร์ตัน3แมนซิตี้5สเปอร์ที่พีคคือลิเวอร์พูลอยู่บวยครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะฟันไดไม่อยู่หรือเปล่าฟันไดเจ็บอยู่ไงลิเวอร์พูลอยู่บวยเลยครับในเรื่องของการชนะการโดนกลางอากาศนะครับเชลซีอยู่อันดับ1ครับ 62.3% และทีนี้ครับเว็บไซต์ Tribuna เขาก็ช่วยวิเคราะห์นะครับ Tribuna เขาก็บอกว่าสาเหตุหลักคืออย่างชิวเวลเนี่ยอาจจะตัวเล็กกว่าอลอนโซเยอะแต่ก็ไม่ได้หม่งแย่และเชลซีได้คนตัวสูงอย่างไคฮาวเวิร์ตเข้ามาช่วยนะครับสังเกตเวลาลูกตั้งเตะนะครับไคฮาวเวิร์ตจะยืนติดเสาแรกให้เช่นเดียวกับเตียโกซิวาที่อาจจะไม่ได้สูงเวอร์แต่กะจังหวะหม่งกะจังหวะเทคตัวได้ดีทามมิ่งในการกระโดดของเตียโกซิวาดีมากๆก็เลยชนะลูกกลางอากาศบ่อยส่วนซูม่าตามภาพเราก็เห็นอยู่แล้วครับว่าปีนี้เขาเป็นกองหลังที่มงสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกเลยนะครับรวมไปถึงเอดูอาร์เมนดี้ก็ออกมาชนะลูกกลางอากาศบ่อยๆด้วยนะครับหลายๆอย่างรวมกันนะครับมันเลยทำให้เชลซีชนะลูกกลางอากาศมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เลยนะครับ 62.3% ก็ชื่นชมนะครับเราก็จะไม่ชื่นชมแค่เกมรุกอย่างเดียวที่ยิงประตูได้2นัดหลังสุด7ลูกแต่เราก็ต้องชื่นชมเกมรับที่พักหลังเก็บคลีนชีทได้หม่งกลางอากาศดีแล้วก็นายประตูเอดูอาร์เมนดี้ก็เหนียวด้วยนะครับนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่ผมนำมาฝากกันนะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งนะครับถ้าเกิดใครรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังปวดเอวปวดเข่าขอให้นึกถึงกระเบียนเน็บเลยครับแล้วก็มียาถ่าย1 2 3ด้วยติดต่อไปขอซื้อได้ทาง Facebook Fanpage เลยนะครับหรือจะโทรไปก็ได้บอกว่ามาจากปีเตอร์โบสนะครับฝากผลงานของผมกับ Official Chelsea ไว้ด้วยนะครับเช่นเดียวกับช่องBoat Earn Channel นะครับคลิปใหม่มาเรื่อยๆนะครับฝาก Subscribe ให้ด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ทั้ง2อย่างในใต้คลิปด้านล่างนะครับช่วงนี้ผมปีเตอร์โบ๊ทต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย